ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับพี่น้องยายเอียดจะเก็บเอาเฉพาะหน่วยดำๆนี่นะคะพี่น้องเอาเฉพาะลูกดำๆนะคะเราจะไปทำน้ำเนาะเราจะเอาไปทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนี่นะคะพี่น้องขนาดหน่วยดำๆจังสินะคะเป็นยังสมอยู่นะคะพี่น้องยังสมยังเปรี้ยวอยู่นะคะเนี่ยหลายวันแล้วนะคะลูกก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วนะคะเยอะมากเลยลูกดำๆนะคะยายจะเก็บเอาเฉพาะลูกดำๆก่อนนะคะเราจะเอาไปทำน้ำสมุนไพรเนาะเอาไปเห็ดน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะไม่ได้มาเก็บหลายวันนะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวยายจะพามาเก็บนะคะเก็บเอาตรงในดำๆมันนะพี่น้องเนาะเอาไปเห็ดน้ำกินเนาะเราจะเอาไปทำน้ำเอามะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะเต็มต้นเลยนะคะนี่คือต้นที่เราปลูกเองนะคะยายละเอียดปลูกนะคะปลูกที่สวนของเรานะคะสวนที่เราทำประจำนี่แหละนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศในสวนนะคะมะละกอนะคะมะละกอมะเขือเปราะใบกะเพราหูละพานะคะแล้วก็ต้นมะนาวนะคะพี่น้องก็ต้นกล้วยนะพี่น้องเนาะโซนนี้จะเป็นสวนนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะยายขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่เราจะทำน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะพี่น้องนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเราจะมาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะโดยใส่น้ำตาลปี๊บด้วยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะเอาไปล้างนะคะพี่น้องนะคะล้างเพื่อเอายางเขาออกแบบนี้นะคะล้างเพื่อเอายางออกแล้วก็จะมาคั่นแล้วพี่น้องเนาะบีบหรือคั้นใส่ใบเตยนะคะมันจะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะแล้วก็จะได้รสชาติของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแล้วก็เราจะเอามากรองเนาะทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะเอามากรองนะคะกรอง 2-3 น้ำนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มเนาะเอาไปต้มให้ไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเอาไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางเนาะแล้วก็พักให้เย็นเอาไปกองอีก2ครั้งนะคะพักให้เย็นแล้วก็เราจะมาดื่มกับน้ำผึ้งเดือน5กันนะคะใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วก็รับประทานกับน้ำผึ้งเดือน5นะพี่น้องเนาะมันจะได้หอมหวานชื่นใจในบรรยากาศร้อนๆนี่นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะนี่นะคะยายอยากจะพามาล้างนะคะพี่น้องนะคะเราจะล้างน้ำสัก3น้ำนะคะพี่น้องล้างเพื่อเอายางออกนะคะล้างเพื่อเอายางเขาออกนะคะล้าง3น้ำแล้วแล้วก็เราจะเราก็เอาเราจะเอาไปใบกันนะพี่น้องเนาะเอาไปขยำเอาไปบี้แบบนี้นะคะให้เขามีสีออกมานะคะพี่น้องนะคะนี่ก็จะล้างก่อน3น้ำนะคะล้างเพื่อเอายางออกก่อนนะพี่น้องเนาะค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยเนาะพี่น้องเนาะเราปลูกได้เราปลูกได้แล้วก็ได้รับประทานเองนะคะโอ้ภูมิใจมากเลยนะคะเรามีสวนของเราปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวยายขอล้างสัก3น้ำนะคะเดี๋ยวมาชมกันตอนที่ยายล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็สิล้างไปสิพี่น้องสัก3น้ำนะคะล้างสัก3น้ำให้ยางเขาออกเนาะพี่น้องเนาะนะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะพี่น้อง
ละเอียดก็จะเอามาขยำแบบนี้นะคะขยำให้แตกเลยนะคะพี่น้องนะคะน้องนะคะขยำทุกเม็ดนะคะทุกลูกนะคะให้เขาแตกจะได้ให้เป็นสีของมะม่วงหาวมะนาวโฮนักหน่อยเนาะโอ้มีสวยมากเลยนะคะนะคะก็จะขยำโย่3ครั้งนะคะแล้วก็จะเอาไปกรองนะคะครั้งแรกเราก็จะเอาไปกรองนะคะขยำอีกครั้งที่2ใส่น้ำเล็กน้อยเราก็จะเอาไปกรองนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนที่ยายเอาไปกรองนะคะแล้วก็พาเอาไปต้มนะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำไทยน้ำตาลทรายน้ำนะคะแล้วก็ดื่มชื่นใจโดยใช้โดยใส่น้ำผึ้งด้วยนะพี่น้องเนาะนะคะนี่พี่เอกก็จะขยำไปแบบนี้นะคะพี่น้องให้ก็ได้สัก3ครั้งนะคะพี่น้อง3ครั้งนะคะเดี๋ยวเอกก็จะทำให้เขาแตกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายกองเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะละเอียดก็ขยำไปแล้วนะคะระยะหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือน้ำแรกนะคะน้ำแรกละเอียดจะยังไม่ใส่น้ำลงไปนะคะละเอียดจะกองเพื่อเอาสีเข้าก่อนนะคะพี่น้องนะคะจะไม่กองเพื่อเอาสีเข้าก่อนนะคะแล้วก็ขยำครั้งที่2ที่3ละเอียดถึงจะเติมน้ำด้วยนะคะรอบแรกเราจะเอาแต่เฉพาะรสชาติของเขาจริงๆนะคะโดยไม่เติมน้ำลงไปผสมนะคะอันแรกนะคะเราจะเอาสีแล้วก็เอารสชาตินะคะเดี๋ยวก็จะขยำไม่ออกน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปใส่กระมังไว้อีกนะคะโอ้โหสีสวยมากเลยนะคะนะคะแล้วก็จะกองแบบนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆจนได้ครบ3ครั้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันนะคะนะคะต่อไปเราก็จะมาเอาใบเตยเนาะพี่น้องเนาะใบเตยหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะเราจะมาขยำเตยกับน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำกันเนาะพี่น้องมันจึงจะได้รสหอมของใบเตยแล้วก็รสเปรี้ยวของมะม่วงหาวนะคะก็จะบี้แบบนี้ก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็จะใส่น้ำเล็กน้อยเนาะนะคะละเอียดล้างมือแล้วนะคะพี่น้องนะคะล้างมือแล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะขี่ไปขยำไปนะคะให้ได้กลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะพี่น้องใส่น้ำเล็กน้อยนะคะก็จะขยำไปแบบนี้แหละนะคะให้น้ำตาลปี๊บเขาละลายนะคะพี่น้องให้เขาละลายแล้วก็ใบเตยออกกลิ่นหอมนะคะหอมนะคะเดี๋ยวเอ็ดก็จะขยำไปแบบนี้แหละนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่ย่ายแล้วก็จับไปกรองนะพี่น้องเนาะขยำเสร็จแล้วนะคะละลายแล้วเรียบร้อยนะคะเอ็ดก็จะไปกรองลงในน้ำมะม่วงหาวนะคะกรองเพื่อจะได้ความหวานแล้วก็นัวจากน้ำตาลปี๊บนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชมอีกขั้นตอนนึงนะคะนี่นะคะยายก็จะเอามาต้มแบบนี้นะคะพี่น้องเราจะไม่เอาให้เขาเดือดนะคะจะไม่ให้เดือดแบบปุดนะคะเราจะเอาพอให้เขาร้อนเฉยๆนะคะพี่น้องนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะหลังจากที่เราคนไปแล้วเคี่ยวไปแล้วนะคะร้อนแล้วนะคะเราก็จะพักไว้นะคะให้เขาเย็นนะคะพักให้เขาเย็นแล้วก็เราจะมากินใส่น้ำแข็งกันเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำแข็งใส่น้ำผึ้งเดือน5กันนะคะละเอียดไม่เอาร้อนนะคะไม่เอาแบบเดือดปุ๊บปั๊บนะพี่น้องเนาะจะเอาแบบร้อนธรรมดานะคะนะคะก็จะคนไปแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วก็จะมากินกับน้ำแข็งก็น้ำผึ้งกันนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะมาชม
สวยงามมากเลยหอมหอมพี่น้องนะคะหอมมากเลยนะคะมาชมค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำมะม่วงห้าวมะนาวโหของยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะนี่นะคะโอ้ได้เหยือกใหญ่เลยนะคะนี่พี่น้องกองแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะยายละเอียดเป่าพัดลมเรียบร้อยแล้วเย็นแล้วนะคะต่อไปยายละเอียดก็จะพามาดื่มนะคะพี่น้องนะคะมาเอาสิมาดื่มใส่แก้วแบบนี้นะคะโอ้สีสวยสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะแล้วก็ยายก็จะมาใส่น้ำผึ้งด้วยนะพี่น้องเนาะยายละเอียดจะเติมน้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะนี่ก็คือน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งเดือน5นะคะที่ได้มาจากช่องของน้องบ่าวนัดนะคะนี่นะคะละเอียดยังรับประทานไม่หมดนะคะยายก็จะเอามาใส่ในน้ำมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะพี่น้องนะคะก็ใส่ส่วนนึงนะคะช้อนแกงแบบนี้นะคะโอ้นี่นะคะแล้วก็ยายก็จะใส่น้ำแข็งด้วยนะคะนี่นะคะน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะพี่น้องลูกของเขานะคะคนนี้เข้ากันเล็กน้อยคนนี้เข้ากันเล็กน้อยนะคะยายก็จะมาดื่มนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำแข็งเล็กน้อยนิดหน่อยเนาะเพื่อความชุ่มชื่นคอนะคะเพื่อความหอมเย็นชื่นใจนะคะพี่น้องนะคะเนาะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องนะคะมามาดื่มกับยายละเอียดค่ะนะคะมาอร่อยรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานน้ำผึ้งนะคะเปรี้ยวแล้วก็หวานน้ำผึ้งแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้องพี่น้องเนาะแบบแซ่บแซ่บแซ่บแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องมากค่ะปลูกเองทำเองกินเองนะคะสุขภาพดีเองนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่คนเก่าคนใหม่แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะยายละเอียดก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมารับประทานกับยายละเอียดค่ะนะคะแซ่บพี่น้องเฮ็ดกินนะคะง่ายๆนะคะเนี่ยชื่นใจมากเลยนะคะชื่นใจมากพี่น้องมาค่ะมาดื่มกับยายค่ะเพื่อสุขภาพดีนะคะต่านโรคไข้นะพี่น้องเนาะหามาเห็ดหามากินหามาดื่มนะพี่น้องเด้อนะคะมีต่อสุขภาพของเรานะคะอร่อยแซ่บขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWhaaaaaa